ดูดิว่า8ฟองจะเป็นโอ้โอ้ my god โคตรเยอะเลยทุกคนเอาละครับน้องๆอยู่พี่วิกเกนอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งตอนนี้คนเราอยู่ภายในเพชรซิมูเลเตอร์เอกันอีกแล้วเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเราจะไปเปิดสัตว์ยักษ์นะฮะภายในตู้ใหม่ของเรากันโดยตู้นี้ครับน้องๆมีชื่อว่า Royal Cat กันนั่นเองสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับน้องๆสามารถทำการกดกันบนขวามือได้เลยนั่นเองนะฮะโดยที่ตู้นี้นะครับน้องๆจะมีสัตว์ยักษ์อยู่ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะฮะตัวแรกนะครับทุกคนเป็นเจ้าตัวฮักบอลลูนนะทุกคนที่เป็นสีแดงนะฮะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นตัวเดียวกันนะฮะแต่เพียงแค่เป็นสีเขียวกันนั่นเองและเปอร์เซ็นต์ในการเปิดครับน้องมีแค่1ใน50ล้านฟองเท่านั้นนะเรียกง่ายว่าเป็นเลยที่มันจะลิมิเต็ดนะฮะทุกคนแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยนั่นเองนะฮะบวกกันนะครับน้องๆทางผู้พัฒนานะฮะเขาบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องทำการใช้บูทเลยนั่นเองนะฮะเพราะบูทนะครับน้องๆไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่สามารถช่วยเหลือเราได้เลยนั่นเองเฮ้ยแสดงว่าเราจะต้องใช้เงินจนหมดคลังเลยก็เป็นไปได้นะครับน้องๆมันจะเป็นยังไงน้องๆพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านโรบอทมานำเสนอนั่นก็คือไอออนช็อปกันนั่นเองครับทุกคนโดยที่ทางร้านไอออนช็อปนะครับน้องๆมีบริการมากมายไม่ว่าจะเป็นการบริการเติมโรบัคแบบ ID Pass หรือว่ากดเกมพาสไม่ว่าจะเป็น King Regency Anime Fighter Blade War Anime DMS หรือว่าจะเป็น Anime Evolution Simulator รวมไปถึง Treasure Quest ทางร้าน Ion Shop ก็มีบริการครับทุกน้องหรือว่าสำหรับใครที่กำลังหาไก่ตันทางร้าน Ion Shop ก็มีด้วยเช่นกันโดยที่ทางร้านนะครับน้องๆมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันตัวแรกเป็นไก่กาเวอร์ชัน1ตัวที่2เป็นไก่ตันเวอร์ชัน1ตัวที่3เป็นไก่ตันเวอร์ชัน2แล้วก็สุดท้ายเป็นไก่ตันเวอร์ชัน3กันนั่นเองครับทุกคนโดยที่น้องๆสามารถเข้าไปซื้อของกับทางร้านได้แล้วเพียงแค่ www.ionshopz.com หรือว่าใครที่ไม่สะดวกก็สามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage ionshopz ได้แล้วครับน้องๆแล้วก็แล้วนั่นครับน้องๆสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscriber ผมด้วยนั่นเองซุปเปอร์กำลังใจผมด้วยไปตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดดิ่งไปช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตาม Instagram ของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอย่างแรกเลยครับน้องๆเดี๋ยวเรามาในส่วนเจ้าตัวแบงค์ของเราก่อนเลยดีกว่านะฮะด้วยความที่ว่าตอนนี้นะครับน้องๆพี่เนี่ยอยากทำการฝากสัตว์ของเรามากๆเลยนะคือแบบว่าสัตว์เราเยอะมากเลยนะทุกคนสิ่งที่เราได้มาส่วนมากจะเป็นพวกรีเจเนอรี่อะไรพวกนี้นะฮะทุกคนซึ่งเจ้าตัวรีเจเนอรี่พวกนี้นะครับน้องเราสามารถเอามันเนี่ยมาทำการฟิวชั่นกันนะฮะเพื่อให้มันเป็นเจ้าตัว80ทีได้นั่นเองนะฮะพอได้80ทีปุ๊บก็จะเป็น90ทีนะฮะ90ทีปุ๊บนะฮะหลังจากนั้นอ่ะมันก็จะไป500ทีกันนั่นเองนะคือพี่เนี่ยอยากฝากไว้ก่อนละกันนะครับน้องๆโอ้ต้องรอ2วิทุกคน มีความเป็นไปได้ทุกคนทำไมมันต้องดีลงดีเลย์ในรูปแบบนั้นพี่เราไม่เข้าใจเลยจริงๆนะฮะโอเคดูดีทุกคนว่าเราสามารถฝากอะไรเพิ่มได้อีกหรือเปล่านะฮะดูจากทรงแล้วพี่คิดว่าเราไม่จำเป็นต้องฝากเพิ่มเลยทุกคนไอ้พวกนี้นะครับน้องก็เป็นจากคลิปข่าวก่อนนะฮะที่เราได้ทำการเทรดมากันนั่นเองนะฮะที่เหลือนะครับน้องเราทำการเก็บไว้ละกันนะฮะไปดีกว่าครับทุกคนเราไปลองดูตู้ใหม่ของเรากันเลยดีกว่านะฮะซึ่งวิธีการเข้าตู้ใหม่นะครับน้องง่ายมากๆเลยนะฮะเพียงแค่เราเนี่ยมาในส่วนยุดตัวไทยกล้ามนะฮะหลังจากนั้นนะครับน้องเราก็ทะลุน้ำตกมากันนั่นเองนะฮะเพียงแค่นี้นะครับน้องน้องเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ภายในตู้ใหม่แล้วนะฮะที่มันมีชื่อว่า Royal Egg กันนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดจะเปิดแบบธรรมดาน่ะพี่คิดว่ามันจะอีซี่มากจนเกินไปนะฮะอย่างที่เราทราบมันดีครับน้องๆว่าทาง Simulator X เนี่ยเขาหิวโรบักมากๆเลยนั่นเองและหนึ่งสิ่งนะครับน้องที่พี่มีด้วยนั่นเองนะฮะนั่นคือเจ้าตัวเกมพาสตัวนี้ครับทุกคนมันเป็นเกมพาสทริปเปิ้ลเอกกันนั่นเองนะฮะเวลาเราเปิดเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด3ฟองถูกต้องไหมครับน้องๆแต่ว่าวันนี้นะครับน้องเราจะไปซื้อเกมพาสตัวใหม่กันนะฮะซึ่งเกมพาสตัวนี้นะคนมันเป็นการเปิดไข่นะฮะรอบละ8ฟองเลยนั่นเองคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะครับน้องแต่ว่าราคาค่าตัวของน้องเขานะครับมีราคามากถึง 1,700 โลบักเลยนั่นเองคือแบบว่าโคตรแพงอยากจะบอกให้ครับน้องๆแต่เพื่อคนดูนะฮะและเราเนี่ยจะได้อะไรที่แบบว่าเยอะมากๆเลยนะพี่เลยทำการเติมไป 1,700 โลบักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยทำการกดซื้ออีซี่สัตว์นะโอ้โหเงินเราที่ได้มาเนี่ยน้ำตาจะไหลรินกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าข้อดีนะครับน้องๆทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาไม่ได้โหดไลค์กับเรามากจนเกินไปนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเข้าไปที่ตัวออโต้ดีลิทเราเนี่ยสามารถทำการเลือกได้นะครับน้องว่าเราจะเปิดแค่3ฟองนะฮะหรือว่าเราจะเปิดทั้งหมด8ฟองกันนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อเกมพาสเนี่ยน้องๆสามารถทำการกดออนได้นะฮะแต่พอเวลาเปิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะดิ้งขึ้นมาว่าเราเนี่ยยังไม่มีเกมพาสกันนั่นเองเดี๋ยวเราลองดูสิทุกคนเราลบเบสิกแลอีพิกรีเจเนอรี่นะฮะเก็บสัตว์เลี้ยงในตำนานไว้แล้วกันนะครับน้องๆนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าทุกคนโอ้แปดตัวเลยเหรอทุกคนเปิด1ฟองใช้ประมาณ4 บีนะฮะเอา8ไปคูณ4นะทุกคน
no way พี่คิดว่าเงินพี่น่าจะหมดถังแน่ๆเลยครับน้องๆโอเคเราลองกดดูกันดีกว่านะฮะแต่ว่าภายในสปอนนี้นะครับน้องมันก็มีหีบอยู่ด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้ครับน้องพี่เนี่ยก็ทำการปล่อยสัตว์เลี้ยงไปนะฮะเท่ากับว่าเราเนี่ยสามารถทำการยืน FK ได้แบบสบายๆเลยนั่นเองนะฮะลองเปิดดูก่อนไหมทุกคนดีไม่ดีเปิดปุ๊บอาจจะได้ปั๊บอะไรประมาณนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับน้องๆโอ้โหแต่ว่าพี่ขอทำการเพิ่มบูสต์ก่อนละกันนะครับน้องบูสต์ที่เราจะเพิ่มแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวดาเมจคอยกันนั่นเองนะฮะรอบนี้เราอาจจะเปิดเยอะๆหน่อยนะฮะสักประมาณ10ชั่วโมงไปเลยละกันนะทุกคนอุ้ย9ชั่วโมงครึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่ทุกคน7แล้วทุกคนแล้วก็8 9อ่าโอเคทุกคนเราลองเปิดดูมั้ยทุกคนดูดิว่า8ฟองจะเป็นโอ้โอ้ my god โคตรเยอะเลยทุกคนโอ้โหโคตรดีผมบอกให้ครับทุกคนแต่บอกได้คำเดียวเลยคนว่าเงินเราเนี่ยจะหมดแบบรวดเร็วมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆพี่ขอเวลาแป๊บนึงนะฮะเพื่อทำการฟาร์มมันก่อนกันนั่นเองครับทุกคนI feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life... Oh my god! ดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะครับน้องๆเรากำลังมีปัญหาใหญ่หลวงนะนั่นคือช่องอินเวนทอรี่ของเราเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องๆโอ้โหน่าเสียใจแท้ทุกคนรู้สึกว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงในตำนานมาเยอะมากๆเลยนะครับน้องๆถือว่าเป็นการฟาร์มที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่านั่นไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราครับน้องๆเดี๋ยวเราจะทำการลบนะทุกคนและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำการปิดสัตว์เลี้ยงในตำนานออกไปละกันนะฮะเพื่อที่เรานะครับทุกคนจะได้มีช่องว่างนะฮะและเราเนี่ยสามารถทำการฟาร์มเพิ่มเติมได้อีกกันนั่นเองนะฮะทำการลบ19การกดดีลีทไปนะฮะเพียงแค่นี้ช่องก็เหลือว่างแล้วครับน้องๆแต่ว่าเราเนี่ยจะทำการดีลีทนะฮะในส่วนของสัตว์เลี้ยงในตำนานไปด้วยแป๊บเดียวเองอ่ะทุกคนเรายังมีอยู่ประมาณ59ล้านล้านได้อยู่เลยนะทุกคนวันนี้จะเปิดหมดหรือเปล่าครับน้องๆแต่ว่าไม่เป็นไรครับน้องๆเรามาลองต่อกันเลยดีกว่าครับทุกคน That has meaning are the things you gotta work for believe meTo your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown.I'm pissed off at these fucking clowns Who were all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Take a fucking swing Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm pissed off at these fucking clowns Who were all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me nowI won't stop till I wear the crown I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm pissed off at these fucking clowns For all time they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown 1 hour laterและตอนนี้นะครับน้องๆเราก็เปิดไปแบบเยอะมากๆเลยนะมันเปิดเรื่อยๆเลยอ่ะทุกคนผมนึกว่ามันจะค้างไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้นะครับน้องๆเราเหลือเงินอยู่แค่ประมาณ10
8ล้านล้านเหรียญกันนั่นเองนะคือแบบว่ามันเหลือน้อยมากๆทุกคนตอนที่เราเปิดครั้งแรกเนี่ยน้องๆเรามีอยู่ประมาณ60กว่าล้านล้านเหรียญเลยทีเดียวนะฮะดูดิทุกคนว่าเราจะได้สัตว์ยักษ์กันบ้างหรือเปล่านะฮะดูทรงแล้วน่าจะไม่มีอ่ะทุกคนมีแต่พวกสัตว์เลี้ยงในตำนานนะฮะแต่ว่าพี่เนี่ยทำการออโต้ดีลิทมันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็เปิดเหลือแค่เจ้าตัวเอ็กซ์คลูซีฟเท่านั้นนะฮะคือถ้าเกิดได้มานี่คือว้าวเลยนะทุกคนผมอยากจะบอกให้นะไล่ดูก่อนไล่ดูก่อนขอให้มา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 โบ๊ไม่มาทุกคนโหไม่ออกเลยทุกคนถามจริงนะทุกคนแล้ว 50,000 กว่าล้านล้านเราเนอะมันหายไปไหนเลยทุกคนคุ้มหรือไม่คุ้มวะเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากจริงๆทุกคนคือแบบ1ใน50ล้านฟองเลยทีเดียวนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยได้เสียหายไปนั่นเองครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับน้องๆอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนั่นเองซุปเปอร์กำลังใจผมไปตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดดิ่งช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตาม Instagram ของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้ทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับBye bye.